ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอาวุธล่าสุดในแพทใหม่ที่ถูกปล่อยออกมาแล้วกันนะครับก็จะมีอาวุธ5ดาวชิ้นใหม่เป็นสื่อเวทนะครับประจำตัวของยาเอมิโกะและก็มีอีกชิ้นนึงเหมือนกันที่เป็นสื่อเวทเหมือนกันด้วยนะครับ4ดาวนะครับเป็นรางวัลจากกิจกรรมในแพทหน้านั่นเองนะครับเป็นของฟรีนะก็เป็นอาวุธสายเปชิ้นนึงอาวุธสายฟรีชิ้นนึงไปดูกันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเหมาะกับน่าจะเหมาะกับตัวไหนก็มาลองพูดคุยกันดูนะครับมาดูอาวุธชิ้นแรกกันก่อนนะครับอาวุธ5ดาวประจำตัวของยาเอมิโกะนะครับคากุระเวริตี้นะครับผมอันนี้จะเป็นสเตตเวล90และขัด1นะครับเพราะฉะนั้นมันแรงกว่านี้ได้ถ้าเกิดขัดเยอะนะแต่อาวุธ5ดาวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่แบบไม่เรียวขนาดนั้นที่จะแบบไปคำนวณตอนขัด5เนาะเพราะฉะนั้นก็คิดตอนขัด1นี่แหละก็ตัวอาวุธบวกครีดเดเมจนะครับ 66.2% เบสอัตแทค608และก็เอฟเฟกต์ก็คือเวลาใช้ Elemental Skill นะจะได้บัฟซึ่งเพิ่มเดเมจของ Elemental Skill 12% 16วิเต็ม3สแต็กนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้สแต็กครบ3ปุ๊บจะได้เดเมจธาตุเพิ่มอีก 12% อันนี้ชัดเจนมากนะครับว่าออกมาเพื่อแบบยาเอมิโกะโดยเฉพาะสุดๆเพราะว่าสกิล E เนี่ยมันกดได้3ทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากดสกิล E 3ทีปุ๊บเนี่ยก็จะได้เดเมจของสกิล E นะเฉพาะสกิล E นะเพิ่มขึ้นรวมกัน 36% รวมถึงจะได้เดเมจธาตุ 12% นั่นหมายความว่าเวลากดเบิร์ดอ่ะมันจะแรงขึ้น 12% นะครับถามว่ามันแรงขนาดนั้นไหมคือ 12% ก็ไม่มากนะเทียบกับอาวุธ5ดาวชิ้นอื่นๆนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นอาวุธที่อวยสกิล E สุดๆไปเลยนะครับทีนี้ของเลื่อนขั้นผมเกลียดไอ้ฟองน้ำนี้มากเลยผมต้องไปฟาร์มไอ้ลูกโป่งบินได้อีกแล้วนะครับไอหมาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่หมามันดรอปเยอะนะคือฆ่าหมา1ตัวมันดรอปกรงเล็บมาแบบ4อันอะไรเงี้ยแต่ลูกโป่งนี่แบบน่ารำคาญสุดๆแต่ทีนี้เนี่ยดูจากสเตตอาวุธแล้วเนี่ยอาร์ติแฟกต์เซตที่ผมน่าจะตัดออกไปสำหรับยาเอมิโกะเลยก็คือเซตเอ็มเบลมนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคือเนี่ยเซตเอ็มเบลมเนี่ยมันเน้นเอลิเมนทัลเบิร์ดใช่ไหมอาวุธประจำตัวเนี่ยมันอวยเอลิเมนทัลสกิลแบบสุดๆไปเลยนะครับคือมันอวยสกิล E แบบเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นสายเบิร์ดเนี่ยมันจะได้โบนัสแค่ 12% เองนะครับแบบทั้งจากอาวุธอะถูกไหมเทียบกับอาวุธ4ดาวบางชิ้นเนี่ยอย่างเช่น The Wizard ที่หลายคนก็คิดว่ายาเอมิโกะน่าจะใช้ดีมากนะอันนี้ยังดูดีกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถึงมันจะอยู่ไม่ตลอดอยู่แค่10วิเนี่ยแต่มันได้เดเมจท่าถึง 96% นะครับอันนี้ผมเทียบที่ขัด5นะแต่แน่นอนผมคิดว่าอาวุธ4ดาวขัดสัก3ขึ้นไปกับอาวุธ5ดาวขัด1มันก็พอจะเทียบกันได้อยู่นะครับคืออย่างเดวิดซินเนี่ยต่อให้ขัด1ก็บวกเดเมจท่าประมาณสักแบบ 40% อะไรอย่างงี้ได้แล้วนะคือมันบวกเดเมจท่าเยอะมากนะแล้วต่อให้ไม่ได้บัฟอันเนี้ยมันก็สามารถได้แอคแท็กเพิ่มแบบเป็น 100% หรือได้ EM เยอะมากซึ่ง EM เนี่ยมันก็รู้สึกจะเพิ่มเดเมจสกิลท่าของยามิโกะได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเอาตรงๆก็คือผมไม่แน่ใจว่าคือเท่าที่อ่านน่ะอย่างเช่นนะอาวุธ5ดาวบางชิ้นเวลาเราอ่านสกิลเราจะรู้เลยว่ามันดีมากอย่างเช่นไอ้ดาบอยากะเนี่ยดาบอายการนี่คือแบบแค่ดูก็ดีมากแล้วเพราะมันบวกเดเมจท่าจากทุกแหล่งนะรวมกันเนี่ยสูงสุดถึง 40% นะครับแต่ถ้าเกิดแบบไม่ทำเงื่อนไขมันก็ได้อาจจะได้สัก 20% อะไรเงี้ยแต่ของยาเอมิโกะเนี่ยมันได้แค่สกิลท่าเท่านั้นของอายการดาบเนี่ยมันบวกทุกสิ่งเลยตีธรรมดาก็บวกกด E ก็บวกกด Q ก็บวกแต่ของยาเอมิโกะเมื่อกี้เนี่ยมันบวกแค่ E นะครับแต่ Q ไม่ได้บวกเพราะฉะนั้นก็เลยตอนนี้ผมก็เลยอยู่ในโหมดสงสัยว่าเอ๊ะมันจะดีกว่าเดอะวิสิตขัด5เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์กันเชียวอะไรประมาณนี้นะแต่ถามว่าแรงไหมคือก็ตอบได้ว่าแรงแหละเพราะว่าคือเอฟเฟคมันแบบบวกเดเมจสกิลท่านนะ 36% นะคือมันแรงแน่ๆนะเพราะฉะนั้นการปั้นยาเอมิโกะเนี่ย ก็ชัดเจนว่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมน่าจะเป็นเซตไอ้2สายฟ้า2โจมตีแหละดูจะเข้ากับอาวุธชิ้นนี้ได้ดีสุดแล้วนะครับถ้าในอนาคตเนี่ยไม่ได้มีอาร์ติแฟกต์ที่แบบอวยสกิลท่านออกก็จะยังดีที่สุดอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีอาร์ติแฟกต์เซตไหนที่อวยสกิลท่านนะใช่ไหมเดี๋ยวนะเอ็มเบลมอวยเบิร์ดอันนี้ก็เป็นท่านดินไม่น่ามีนะชิเมนาวะนี่มันอวยอะไรชิเมนาวะมันอวยตีธรรมดาก็ไม่ได้ไม่ได้เพิ่ม elemental skill ก็ใช้ไม่ได้นะถ้ากับยาเอมิโกะใช้4ใช่ไหมนะวะไม่ได้ผมว่าใช้เซตนี้แหละเซตนี้แน่ๆนะถ้าเท่ากับอาวุธนี้นะครับโอเคแล้วนี่ก็คืออาวุธชิ้นแรกนะครับ Kagura's Verity นะ
ก็เป็นอาวุธประจำตัวที่น่าสนใจนะแล้วผมก็อยากเห็นสเตตแล้วว่ามันจะแบบแรงกว่าพวกอาวุธ4ดาวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคทีนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับอาวุธใหม่อีกชิ้นหนึ่งก็คืออาวุธ4ดาวนะครับ Earth Swan Eye อันนี้นะครับก็ Attack 27.6% Base Attack 565 Effect คือเพิ่ม Energy Recharge 24% 10วิหลังจากใช้สกิลธาตุนะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างมีความกำกวมเล็กน้อยว่าสมมติยาเอมิโกะเนี่ยมันกดสกิลธาตุหลายๆทีแล้วคูลดาวน้อยกว่า10วิอะไรเงี้ยมันสแต็กกันหรือเปล่านะแบบ energy recharge ที่บวกมาเนี่ยมันบวกได้หลายครั้งหรือเปล่าซึ่งเท่าที่อ่านเนี่ยมันควรจะบวกได้หลายครั้งนะเพราะมันไม่ได้บอกว่าแบบมันไม่ได้บอกว่าไม่สแต็กกันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นตัวสื่อเวทที่สกิลธาตุคูลดาวน้อยกว่า10วิอ่ะมันควรจะแบบทับกันในช่วงเวลานั้นได้อาจจะทับกันสัก3วิที่ energy recharge โดดไปเป็นอีก 48% อะไรเงี้ยไอ้สื่อเวทเนี่ยก็น่าสนใจนะคืออันนึงที่ผมสังเกตคือเวลาหมีมันจะอวย5ดาวตัวไหนเนี่ยมันจะออกอาวุธอีเวนต์มาให้นะแบบอารมณ์แบบออกดาบให้อัลเบโดอะไรเงี้ยผมว่าไอ้สื่อเวทเนี่ยอารมณ์แบบออกมาให้ยาเอมิโกะด้วยนะครับแล้วมันก็คล้ายๆกับตอนที่ปล่อยไรเดนออกมาแล้วก็ปล่อย The Catch มาพร้อมกันอ่ะคือดูก็รู้ว่าโอเคแบบถ้าคุณไม่เปิดอาวุธคุณก็ใช้ The Catch ได้คือแบบอารมณ์แบบขายตัวละครเต็มที่อ่ะอันนี้คล้ายๆกันคือยาเอมิโกะอ่ะถ้าคุณไม่เปิดอาวุธ5ดาวคุณใช้อันนี้ได้ต่อให้เป็น ID ใหม่เลยอะไรประมาณเนี้ยนะคือโอเคเดเมจอ่ะผมว่ามันเทียบอันที่แล้วไม่ได้เลยอ่ะเพราะมันไม่ได้บวก Attack อะไรเยอะแยะเลยคือมันบวกแค่ Energy Recharge แต่คือมันก็ใช้ได้ถูกมั้ยเพราะมันทำให้เราไม่ต้องปั้น Energy Recharge กับยาเอเลยแล้วดูมันก็จะทำให้เราใช้เบิร์ดได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเพราะมันหมู่ energy recharge เยอะมากนะแล้วถ้ายิ่งมันสแต็กกันได้อีกระบบ 48% อะไรเงี้ยโอ้โห 48% นี่แบบเท่ากับนาฬิกาที่เป็นออฟหลักได้1อันเลยนะผมว่ามันไม่น้อยนะกับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็นั่นแหละก็เป็นอาวุธ2ชิ้นในแพทนี้นะมาดูกันว่าพวกตัวสื่อเวทตัวไหนจะใช้ได้บ้างอีกเดี๋ยวนะดูหน้าไหนดีดูหน้านี้ดีกว่าตัวสื่อเวทหยันเฟยใช้ได้สักอันมั้ยหยันเฟยก็ไม่ได้เน้นเดเมจจากสกิลท่าขนาดนั้นหยันเฟยจะเน้นการชาร์จตีมากกว่านะครับสกิล E ก็คูลดาวน์สักพักนึงแล้วสกิล E ก็ไม่ได้แรงมากด้วยก็ดูไม่ค่อยเหมาะนะหยันเฟยดูไม่ค่อยเหมาะทั้ง2ชิ้นเลยอีกชิ้นนึงบวก Energy Recharge ก็ดูไม่นิดอะไปใช้แบบโซล่าเพิร์ลไปใช้อะไรที่มันแบบเน้นเดเมจไปเลย The Wizard ก็ใช้ได้นะน่าจะเหมาะกว่าบาบาร่าเนี่ยก็เอาจริงผมว่าก็คือทีนี้ความยากของสมุดสื่อเวทเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันจะไปต้องไปแข่งกับสมุดมังกรซึ่งไอ้สมุดมังกร3ดาวมันดีมากเลยอ่ะอย่างบาบาร่าถามว่าใช้สมุด4ดาวได้ไหมก็ใช้ได้แต่บวก energy recharge เทียบกับบัฟเพื่อน 48% อ่ะโอ้โหยังไงบัฟเพื่อนก็ดีกว่านึกออกป่ะเพราะฉันก็ตัดไปนะซูโครสใช้ได้มั้ยซูโครสก็ใช้ได้แต่ว่าบัฟเพื่อนก็ดีกว่าเหมือนกันก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะสกิลธาตุซูโครสกดได้2รอบนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจเพราะถ้าซูโครส C1 อ่ะสกิลธาตุกดได้2รอบแล้วถ้าซูโครสใช้สมุดของยาเออ่ะโอ้ยแต่ไม่ได้มันไม่ได้ถึง3ชาร์จถ้ากดไม่ได้ถึง3ชาร์จก็จะไม่สามารถได้บัฟเดเมจธาตุ 12% อาวุธประจำตัวยาเอมิโกะเงื่อนไขเยอะเหมือนกันนะคือมันต้องกดสกิลธาตุได้3สแต็กภายในประมาณ10กว่าวิอ่ะซึ่งซูโครสมันทันมั้ยอ่ะเดี๋ยวนะคูลดาวน์สกิลนี้เท่าไหร่15วิผมว่าไม่ทันเนี่ยเพราะถ้ากด2ครั้งก็ต้องรอ30วิอ่ะก็ไม่ทันใช้ไม่ได้แหมนึกว่าจะเล่นสู่โคสายเดเมจได้แหละแต่ไม่ได้นะไม่ได้โคโคมิก็ไม่น่าเวิร์กเหมือนกันโคโคมิแบบโคโคมิก็อยู่เคสเดียวกับบาบาร่าคือใช้สมุดมังกรดีกว่ามั้ยอะไรอย่างเงี้ยไอของยาเอชใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันแบบสกิลธาตุคูลดาวน์อย่างนานน่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็บวก energy recharge แต่ว่านั่นแหละก็สมุดมังกรดีกว่านะครับปั๊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 บหนิงกวงก็เป็นตัวเดเมจหนิงกวงเนี่ยมันมีทาเลนต์ที่บวกไอ้นี่เหมือนกันมีแบบกลุ่มดาวที่กดอันนี้ได้2รอบติดกันน่ะแต่ก็ไม่น่าได้ถึง3เนาะไม่น่าได้ถึง3เนาะเดี๋ยวนะอาวุธของยาเอเนี่ยบัฟครั้งนึงมันอยู่16วิ3สแต็กถ้ากับว่าหนิงกวนจะได้มากสุดก็2สแต็กอีกก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมคือถ้าอย่างหนิงกวนเนี่ยถ้าอารมณ์แบบไม่มีอาวุธชิ้นอื่นแล้วเผอิญแบบได้หลุดมาเป็นอาวุธปริศนา
มันก็พอใช้ได้นะคือมันบัฟคิดเดเมจเยอะมากคือเหมือนใช้เพื่อเอาสเตตอะแล้วก็เวลากด E มันก็จะแรงขึ้นนิดหน่อยแบบ 12% อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเคหมดแล้วตัวสื่อเวทตัวสื่อเวทมีแค่นี้เองเหรอ ผมตกหล่นตัวไหนไปวะเนี่ยผมชอบตกหล่นบางทีอะแบบเวลาพูดถึงตัวดาบใหญ่ผมจะลืมโนเอลอะไรเงี้ยคือมันจะมีตัวละครบางตัวที่เวลาพูดเนี่ยจะชอบลืมตลอดเนี่ยมีน้องคลีน้องคลีลืมเพราะไม่มีแต่คลีก็อยู่เคสเดียวกับหนิงกวงกับหยันเฟยนะไม่น่าใช้ได้เหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่น้องคลีไอสกิล E มันมี2ชาร์จนี่เฮ้ยของโอตะคูดาว20วิก็ไม่น่าทันอยู่ดีอะคูดาวนานเกินไปนะคือยาเอมิโกะน่าจะเป็นตัวสื่อเวทที่คูดาวสกิล E น้อยสุดแล้วเพราะดูจะกดได้ถี่มากเลยกดได้ถี่มากๆก็จากการดูตัวละครทุกตัวตอนนี้ที่มีเนี่ยก็พบว่าไอ้สมุด4ดาวอันใหม่เนี่ยดูเหมือนจะแบบแทบจะใช้ไม่ได้เลยนะดูแบบมันไม่ดีเลยอะเทียบกับเนี่ยผมให้ดูเทียบกับอันเนี้ยถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตอะคือใช้สมุด3ดาวเนี่ยอันนี้คือดีมากๆมากๆสุดๆเลยดีโคตรๆแบบไม่รู้จะอวยยังไงเล่มเนี้ยแล้วก็สมุด4ดาวเนี่ยก็มีเล่มอื่นที่เป็นคู่แข่งที่ดูเหมือนจะดีกว่ามากอย่างเช่น The Wizard อย่างเช่น Sacrificial Fragmentต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็เฉยๆนะเฉยๆมากๆเลยสำหรับไอ้สมุดอีเวนต์เนี่ยแล้วก็อาวุธประจำตัวยาเอมิโกะเนี่ยเท่าที่ดูนะปัจจุบันที่อัดคลิปเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนใช้ได้เลยนอกจากยาเอมิโกะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้แพลนจะเปิดยาเอเนี่ยก็อาจจะนะอาจจะไม่ค่อยคุ้มในการเปิดตู้อาวุธนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในผมใช้คำว่าอะไรดีมันยังอยู่ในสภาวะที่ดีกว่าอาวุธ5ดาวหลอกขายหลายๆชิ้นอย่างเช่นหอกปู่อะไรเงี้ยผมว่าอย่างน้อยไอของมิโกะอ่ะของยาเออ่ะต่อให้มันใช้บัฟไม่ได้เลยอ่ะมันก็เอาไปบวกคลีก็ดูดีแล้วแต่ไอหอกปู่นี่คือยิ่งไปกว่าทำอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้คืออาวุธหลอกขายอย่างแท้ทรูอะไรอย่างเงี้ยแบบโดนัทอะไรเงี้ยอาวุธหลอกขายอย่างแท้ทรูแต่ไอของยาเอเนี่ยมันก็พอแบบแก้ขัดไปได้นะแต่ก็แค่จะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแค่นั้นเองนะครับผมโอเคแล้วนี่ก็คืออาวุธ2ชิ้นใหม่ในแพท 2.5 นะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับก็อยากเห็นความคิดเห็นจากทุกคนเลยนะครับคิดว่าใครจะเปิดอาวุธให้ยาเอมิโกะบ้างหรือใครที่แพลนจะแบบเปิดแค่ตัวละครแล้วใช้อาวุธชิ้นอื่นมีไหมถ้ามีเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย